เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยบาฝึกหัดที่ 3.2 ขอไข่ข้อที่4จากรูปเรากำหนดให้มุม CAB boy นะครับเป็นมุม1ขีดเท่ากับ EBD dog 1ขีดเหมือนกัน ABC ครับ ABC 2ขีดกลางเท่ากับ BDE นะครับจงพิสูจน์ว่าส่วนของเส้นตรง AC ขนานกันกับส่วนของเส้นตรง BE แล้วก็ส่วนของเส้นตรง BC ขนานกันกับส่วนของเส้นตรง DE นะครับพิสูจน์2ข้อเราก็อาศัยความรู้เหมือนเดิมนะครับในเรื่องของสามเหลี่ยมเราใช้เรื่องนี้ก็ได้นะครับเรื่องของความขนานใช่ไหมเราบอกว่าอะไรเอ่ยถ้าเกิดว่าพี่ลากเส้นต่อมานิดนึงนะครับพี่ลากเส้นต่อมานิดนึงเราก็จะมองเห็นภาพเฉลี่ยชัดเจนมากขึ้นนะครับเรามี CAB boy นะครับพี่เขียนเพิ่มแล้วกันนะครับลากส่วนต่อของ BE นะครับออกมาทางด้าน B boy นะออกมาทางด้านจุด B boy ที่จุด F แล้วกันที่จุด C cat แล้วกันนะครับโอเคนะจุด C cat มีแล้วที่จุด F ถูกไหมที่จุด F พี่ต้องตั้งชื่อใหม่เป็นชื่อ F แล้วกันนะครับ B A B C D F โอเคเราจะลากส่วนต่อของ BE ออกมาทางด้านจุด B boy นะครับออกมาที่จุด F นะครับออกมาประมาณ1ทีนี้เราจะเห็นได้ว่า ABF เนี่ยนะครับ ABF เพราะนั้นมุม ABF ก็ต้องมีลักษณะของมุมเป็นยังไงครับมีค่าเท่ากับมุม EBD dog ถูกไหม EBD dog นะครับเนื่องจากเหตุผลให้เหตุผลสักนิดนึงครับเนื่องจากว่าเป็นมุมตรงข้ามต่อไปครับมุม EBD โจทย์กำหนดว่ามีค่าเท่ากับมุม CAB ถูกไหมเพราะนั้นมุม ABF เนี่ยก็ต้องมีขนาดของมุมเท่ากับมุม CAB ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นโจทย์กำหนดให้นะครับโจทย์กำหนดมาเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าพอมันเท่ากันปุ๊บนะครับ2ตัวนี้มันเป็นมุมแย้งกันถูกไหมเป็นมุมแย้งกันนะครับก็นำไปสู่ข้อสรุปที่บอกว่า CA หรือ AC เนี่ยนะครับส่วนของเส้นตรง AC จึงต้องขนานกันนั่นคือส่วนของเส้นตรง AC ต้องขนานกันกับส่วนของเส้นตรง BE นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมจบการพิสูจน์ข้อที่1แล้วนะครับเราอ้างว่าตรงนี้ต้องเป็นมุม1ขีดด้วยนะครับทุกอย่างก็ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มละเหมือนกันครับอีกการพิสูจน์ว่า BC ขนานกันกับ DE เราก็ทำคล้ายๆกันนะครับพี่ก็เริ่มแบบนี้เริ่มจากว่าลากส่วนต่อของ BC ถูกไหมออกมาที่จุด G นะครับเพราะว่าเราต้องกำหนดชื่อมุมใหม่ถูกไหมครับลากส่วนต่อของ CB boy นะครับออกมาทางจุด B boy ที่จุด G นะครับที่จุด G จะได้ว่ามุมนี้นะครับชื่อว่ามุม DBG นะครับมุม DBG ไม่ใช่อ๋อใช่แล้วถูกต้องนะครับมุม DBG ต้องมีขนาดของมุมเท่ากับมุมอะไรครับมุม2ขีดคือมุม ABC ถูกไหมมุม ABC เนื่องจากอะไรเอ่ยเนื่องจากว่าเป็นมุมตรงข้ามนะครับแทบจะเขียนทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะถัดไปครับแล้วเราก็อาจจะอ้างอิงนะครับที่วันนี้พี่อาจจะเขียนแบบช้าหน่อยเนื่องแล้วก็เนื่องจากว่าอะไรเอ่ยมุม ABC เท่ากันกับมุม BDE นะครับเพราะโจทย์กำหนดมาให้นะครับทำให้ได้ว่ามุม DBG นะครับต้องมีขนาดของมุมเท่ากับมุม BDE ด้วยนะครับงั้นมีมุม ABC เป็นตัวเชื่อมนะDBG คือมุมไหนครับก็คือมุม DBG มุมนี้เป็นมุม2ขีดเท่ากันนะครับก็ต้องเท่ากันกับมุม2ขีดตรงนี้ด้วยนะพอเท่ากันแบบนี้นะครับก็เลยบอกว่าเอ้ย2มุมนี้มันต่างก็เป็นมุมแย้งกันถูกไหมครับนั่นคื
ส่วนของเส้นตรง BC นะครับก็ต้องขนานกันกับส่วนของเส้นตรง ED dog ด้วยจบการพิสูจน์นะครับเนื่องจากว่าเป็นมุมแย้งกันนั่นเองมุมแย้งมีขนาดเท่ากันใน 3.2 ตรงนี้เนี่ยเราจะได้เห็นในเรื่องของมุมแย้งมากขึ้นว่าถ้ามุมแย้งขนาดเท่ากันก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าเส้นตรง2เส้นขนานกันหรือถ้าเรามีเส้นตรง2เส้นขนานกันใช่ไหมครับแล้วมีเส้นอีกเส้นหนึ่งมาตัดเนี่ยมุมภายในที่อยู่ด้านตรงข้ามหรือว่า อยู่ด้านตรงข้ามของเส้นตัดหรือว่ามุมแย้งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีขนาดเท่ากันด้วยนะครับเห็นทั้งขาไปขากลับด้วยข้อที่4นะครับเราให้พิสูจน์ใช่ไหมเรามีสามเหลี่ยมอยู่2รูปแบบนี้ใช่ไหมครับกำหนดมุม A มุม B บอยเท่ากันนะครับมุม B บอยตรงนี้กับมุม D ด็อกเท่ากันเราจะพิสูจน์ว่า AC ขนานกับ BE นะครับเราก็ต้องดูมุมแย้งใช่ไหมดูมุมแย้งก็ได้นะครับ AC อยู่ไหน AC กับ BE อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับเพราะนั้นพี่ก็ดูเส้นตัดก่อนเส้นตัดชื่อว่าเส้น BC ถูกไหมครับจะพิสูจน์ว่ามุมนี้กับมุมนี้ขนานเป็นมุมแย้งกันและมีขนาดเท่ากันพี่ก็บอกว่าอะไรเอ่ย ABF มีขนาดของมุมเท่ากับ EBD เพราะว่าเป็นมุมตรงข้ามแล้วบังเอิญ CAB boy ก็มีขนาดเท่ากันกับ EBD ถูกไหมครับเลยได้ข้อสรุปว่าเรามี EBD เป็นตัวเชื่อมนะครับเลยได้ว่า ABF ต้องมีขนาดของมุมเท่ากันกับ CAB ด้วยนะครับพอเท่ากันปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ2มุมเนี้ยต่างก็เป็นมุมแย้งกันนะครับทำให้ได้ว่า AC จึงต้องขนานกันกับ BE อีกอันนึงก็คล้ายๆกันนะครับพี่ก็เริ่มต้นบอกว่าเฮ้ยลากส่วนต่อออกมาหน่อยที่จุด G นะเสร็จปุ๊บเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามุมนี้2ขีดมุมนี้ก็ต้อง2ขีดด้วยเพราะเป็นมุมตรงข้ามเสร็จปุ๊บเนื่องจากมุมนี้2ขีดเท่ากับ2ขีดตรงนี้นะครับแปลว่า2ขีด2อันนี้ก็ต้องเท่ากันถูกมั้ย B GBE นะครับ GBD dog นะครับเท่ากันกับ BDE ก็แสดงว่ามันเป็นมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันทำให้ได้ว่าBC นะครับต้องขนานกันกับ ED dog จบการพิสูจน์นะครับประมาณนี้นะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะมาล้อมวงกันติวได้ความรู้ชิวๆเลยค่ะ